เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหนุ่มกลาพร้อมด้วยทนายเดชานะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวฟ้องภรรยาจูนน้องจูนเพ็ญชุลีนะครับภรรยาของตนเองในคดียักยอกเงินจากบริษัทจำนวนเงิน66ล้านบาทนะครับโดยพี่หนุ่มบอกว่าตัวเองนะครับตัวเองเนี่ยร้องเพลงหาเงินเข้าบริษัทให้น้องจูนดูแลบัญชีแต่ตอนนี้กลับมีหนี้สินกว่า20ล้านนะครับเงินหายไปไหนหมดคุณหนุ่มถามเลยและได้ตรวจสอบบัญชีแล้วพบว่ามีการโอนเงินไปชื่อของคุณจูนหลายครั้งนะครับตั้งแต่ได้เงินเยอะขนาดนี้เลยใช่ไม่มีปัญหากันนะครับเห็นจูนซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม5ใบทั้งที่เงินเดินจูนได้เท่ากับที่พี่หนุ่มร้องเพลงคืนเดียวนะฮะที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้จะเอาเงินคืนแต่ขอให้จูนช่วยปิดหนี้ที่มีอยู่20ล้านนะครับแล้วขอเงินติดตัวสัก5ล้านได้ไหมก่อนจะอย่าขาดกันเพราะว่าเงินทั้งหมดเป็นของตนนะฮะหลังจากนั้นพี่หนุ่มชี้แจงปุ๊บคือพี่หนุ่มกลาเนี่ยชี้แจงปุ๊บทัวร์ก็ลงทันทีลงสิเขาออกมาลงสนั่นวันไหวนะครับมองว่าพี่หนุ่มพูดแบบนี้ไม่ถูกนะครับเพราะต่อให้จูนจะไม่ได้ทำงานแบบพี่หนุ่มแต่จูนก็ดูแลบ้านดูแลครอบครัวเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านเป็นแม่แบบจูนทำหน้าที่แบบไม่มีวันได้หยุดพักเลยด้วยซ้ำนะฮะจากนั้นจูนยังไงทางด้านจูนยังไงพอโพสชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็คือดราม่าเนี่ยมาลงตอนแรกเนี่ยมาลงพี่หนุ่มใช่ไหมแต่พี่หนุ่มก็ไปซัดทางคุณจูนคุณจูนก็เลยออกมาโพสชี้แจงนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะคุณหนุ่มก็ถามว่าเงินมันหายไปไหนหมดนะครับในเมื่อคุณจูนเนี่ยก็ดูแลเงินอยู่เขาต้องออกมาบอกว่าเงินต่างๆเนี่ยฟิกคอสเนี่ย300,000กว่าบาทไล่มาค่าพนักงานค่าอะไรเนี่ยนะครับรวมไปถึงค่าผ่อนนู่นผ่อนนี่รวมทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จเดือนนึงต้องจ่าย 700,000 บาทนะครับทางด้านทนายพัฒน์เนี่ยทนายความของคุณจูนเนี่ยได้โพสต์ข้อความใน Facebook นะครับบอกว่าจูนถูกกล่าวหาเรื่องยักยอกเงินตั้งแต่ปี2558จนไปถึงปี2566รวมทั้งหมด452ครั้งอันนี้ถ้าจูนผิดจริงเนี่ยจูนจะติดคุกสูงสุดถึง 1,356 ปีตอนนี้จูนเนี่ยต้องรับศึก2ด้านนะทั้งโดนฟ้องคดีอาญา2เรื่องจากคุณหนุ่มฝั่งนึงละแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จากคดีมือที่3ที่ฟ้องกับคุณจูนเรื่องของหลักฐานเท็จที่คุณจูนไปหาว่าเขาเป็นชู้นะครับถ้าจูนต้องมาติดคุกเพราะคดีแค่นี้เนี่ยทนายบอกว่าบรรดาเมียที่ใช้เงินผัวต้องติดคุกกันทั้งประเทศแหละหลักกฎหมายอาญาเรื่องเจตนามันจะมีไว้ทำไมถ้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้จูนเครียดมากจนต้องไปพบจิตแพทย์นะครับมีอาการซึมเศร้าหนักและยังต้องเตรียมเอกสารสำหรับสู้คดีต่างหากนะครับ